อยากตื่นเช้ามาทำงานในเช้าวันจันทร์ทุกวันเราจะมีเวลาทำมัลติทัสไปด้วยในระหว่างทำงานเรื่องของการเดินทางประหยัดเวลาแล้วก็เรายังทำงานได้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมด้วยไปเล่าว่าเนี่ยหนูทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมนะเพื่อนก็บอกอิจฉาว่าแบบได้ทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมเท่าที่ถามมาเกือบ 100% เลยเพื่อนมันบอกว่าดีจังเลยทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมflexible มากขึ้นล่ะเราสามารถ manage เวลาของเราได้เองบางคนอาจจะกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดพี่เองก็คือหนึ่งในนั้นที่กลับไปทำงานที่บ้านที่ต่างจังหวัดเลยเวลาเราคุยกันแต่ละวันมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องงานมันมีเรื่องอื่นด้วยมันสามารถชิดแชทคุยกันได้สะดวกมันเหมือนเราอยู่คนละที่ก็จริงแต่เหมือนเราอยู่ใกล้กันนะครับบางทีงานก็ไปได้เร็วกว่าแต่ว่าในทางกลับกันเวลาที่เราได้ work from home อย่างเงี้ยเราก็ manage เวลาตัวเองได้เคยมานั่งคำนวณเล่นๆก็เหมือนเราได้วันหยุดเพิ่มแบบ30กว่าวันเลยในต่อปีเชื่อว่าทุกคนจะต้องแฮปปี้เหมือนที่เอ็ดแฮปปี้แน่นอน